ธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของตลาดมากนะคะจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างโตเยอะอยู่แล้วประมาณ 20-30% ตัวเลขที่เราได้จากสมาคมสินเชื่อเนี่ยโตจากประมาณ 200,000 ล้านไปเป็นแบบ 400,000 ล้านอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจะเป็นธุรกิจที่เราเห็นโอกาสได้ค่อนข้างเยอะมากตอนที่เราออกมานะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยวิสัยโมเดลเราค่อนข้างต่างจากคู่แข่งชัดเจนมากนะคะเรามีพี่เบิ้ม Delivery อะค่ะเรารู้เลยว่าเราไปถูกทางจริงๆธุรกิจจำนำทะเบียนรถเนี่ยค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของตลาดมากนะคะจะเห็นว่ามีผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตลาดเยอะเลยจากตัวเลขที่ผ่านมาค่ะที่นี่เห็นตัวเลขตอนสิ้นปีนะคะก็จะเห็นว่าโตประมาณถ้าเป็นตัวเลขทางบัญชีเนี่ยโตมา 20-30% นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขอยู่ในระบบด้วยของทางธนาคารประเทศไทยแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เราได้จากสมาคมสินเชื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าโตจากประมาณ 200,000 ล้านไปเป็นแบบ 400,000 ล้านอะไรแบบนี้ค่ะพอก็จะมีรายย่อยที่เข้ามาเล่นโดยที่ไม่ได้อยู่ในระบบด้วยนะคะซึ่งจะเป็นธุรกิจที่เราเห็นโอกาสได้ค่อนข้างเยอะมากเราเพิ่งเปิดตัวไปประมาณน่าจะกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะที่เราใช้คำว่าเราเตรียมบุกเตรียมลุยแล้วพอที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเหมือนกับลักษณะของโปรโตไทป์นะคะมีการทดลองไปตามกลุ่มลูกค้าต่างๆแล้วเราเห็นว่าภาพมันชัดเจนว่าโปรดักต์เราดีไปได้เนี่ยเราก็เริ่มลุยไปนะคะประมาณ Q3 กว่าเกือบ Q4 ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมากเราเห็นการเติบโตนะคะจริงๆไปทิศทางที่เรามองไว้แบบนั้นเลยส่วนใหญ่คนถามเราเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะไปแย่งเค้กกับใครกลุ่มคู่แข่งเราเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจากตอนที่เราออกโปรดักต์ตัวนี้มาค่ะเราก็ใช้หลักการเหมือนเราทำเป็นแบบ Test and Learn ใช่ไหมคะเราเรียน Design Thinking กันมาก็ใช้หลักการนี้มาประยุกต์ใช้ซึ่งเราเห็น opportunity จริงๆในตลาดว่าตลาดเนี้ยมีลูกค้ากลุ่มที่ยังเป็นอันแทบอะค่ะที่ยังเข้าไม่ถึงที่ตลาดยังเข้าไม่ถึงอีกเยอะนะคะเรามองเห็นกลุ่มนี้ซึ่งอย่างที่เราออกมาตอนช่วงปลายปีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไปถูกทางเราตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ของเราจุดขายเราเด่นมากเลยเราเป็นพี่เบิ้มใช่ไหมคะเราชอบพูดว่าเราจ่ายปั๊มเราให้วงเงินใหญ่โดยที่เราให้เร็วก็เกิดว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการมาเนี่ยมีเล่มทะเบียนรถมาที่เรามาตรวจรถนัดหมายเรียบร้อยเอกสารพร้อมเนี่ยสามารถได้วงเงินสูงสุด 700,000 บาทภายใน2ชั่วโมงเราโอนเงินเข้าบัญชีเลยจริงๆเราเปิดทุกอาชีพแต่เราอย่างที่บอกเราเป็นสินเชื่อคนไม่ท้อนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นนิดนึงว่าแบบลูกค้ามีการประกอบอาชีพจริงๆนะคะแล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อแบบเดือดร้อนหรือว่าบรรเทาความแก้ปัญหาตรงส่วนนั้นจริงๆนะคะเราก็จะมีเงื่อนไขขั้นตอนในการดูเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะแล้วแต่อาชีพเลยว่าลูกค้าทำอาชีพไหนนะคะซึ่งตรงนั้นเราก็ค่อนข้างดูในจุดหนึ่งอยู่แล้วว่าให้เห็นว่าลูกค้าประกอบอาชีพจริงนะคะแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยเราเป็น KTC ใช่ไหมคะเรามีเจ้าหน้าที่การอนุมัติสินเชื่อที่พอจะเห็นเรื่องของเอกสารอยู่แล้วว่าออกมาถูกต้องครบถ้วนยังไงเพื่อพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าเนี่ยมีการประกอบอาชีพมีรายได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือสำคัญเลยสำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนะคะเราก็เห็นชัดเจนว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมีตัวทะเบียนรถตัวหลักทรัพย์ตัวนี้มาก็จะมีการตรวจสภาพรถตรวจความเป็นเจ้าของของหลักประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเรื่องควบคุมเรื่องความเสี่ยงให้เราในจุดหนึ่งที่บอกว่าเราทำคอนเซปต์การทำงานเราเป็นเทสเซอร์เลยนะคะเรามีออกโปรดักต์ออกมาค่อนข้างหลากหลายนะคะซึ่งเราใช้คำว่าออกไปที่ SVM นะคะ smallest variable market ซึ่งพอออกไปที่ SVM เนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีเวิร์กกับไม่เวิร์กบางตัวเราก็ไม่ได้ออกมาพับลิกเพื่อจะแบบมาลอนช์เพื่อสเกลนะคะซึ่งสมมติถ้าณวันนี้ให้หนิงบอกว่าโปรดักต์ไหนที่เราออกมาจริงจังแล้วก็ออกสู่ตลาดเป็นพับลิกเลยเนี่ยก็จะมีสินเชื่อทะเบียนรถจะเป็นรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะคะส่วนโปรดักต์อื่นเนี่ยก็จะมีอันที่เราทำกับพาร์ทเนอร์นะคะอย่างที่เป็นทำกับทางไดรเวอร์ของลาล่ามูฟนะคะหรือว่าเราก็มีทำกับโปรดักต์ที่ทำแฟรนไชส์หมูทอดกอดคอกับทางฟู้ดแพชชั่นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเราทำกับทางชายสีบะหมี่เกี๊ยวก็เป็นโปรดักต์ที่แบบสำหรับสนับสนุนในการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ของชายสีด้วยถ้าแผนปีนี้จริงๆเนี่ยเราเตรียมบุกลุยเต็มที่สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของ strategic location เพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาค่ะเราเจาะกลุ่มกรุงเทพปริมณฑลแต่ตอนนี้เราก็จะเริ่มขยายไปตามพื้นที่ที่เป็น strategic ของเรามากขึ้นคงจะได้เห็นพี่เบิ้มกันหลากหลายขึ้นในต่างจังหวัดนะคะเรามีการร่วมมือกับทางธนาคารกรุงไทยถ้าตอนนี้เห็นว่าไปธนาคารกรุงไทยตามสาขาของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเห็นมีโปรดักต์พี่เบิ้มอยู่มีสแตนดี้พี่เบิ้มยืนอยู่นะคะเราก็เริ่มไปทางช่องทางของธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งเป็นทางบริษัทแม่ของเราจริงๆทิศทางหนูว่ายังไปได้อีกไกลมากนะคะเพราะจริงปีที่ผ่านมาค่อนข้างโตเยอะอยู่แล้วประมาณ 20-30% น่าจะประมาณ25อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปี64เนี่ยค่ะ
เราก็เห็นว่ามีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะก็จะเห็นหลายสถาบันที่ไม่เคยทำสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยก็กระโดดลงมาทำนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าโดยทิศทางตลาดเนี่ยจากที่เราเคยปล่อยสินเชื่อที่เป็นอันเซเคียวเนี่ยมันอาจจะดูเสี่ยงและด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณภาพลูกหนี้แย่ลงนะคะก็เหมือนกับขอหาอะไรที่มีหลักประกันเข้ามาช่วยให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นค่ะก็คิดว่าน่าจะโตไปโดยทิศทางคล้ายๆปี63ที่ว่าตัวสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะสินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะรวมทั้งที่มีจำนำทะเบียนกับที่เป็นอันเซเคียวนะคะก็คือเหมือนพอร์ชั่นของพอร์ตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนจากอันเซเคียวไปเป็นเซเคียวโลนมากขึ้นถ้าดูจากสัดส่วนของพอร์ตนะคะในตลาดนี้ผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยจะเป็นเราเรียกว่าเป็นนันแบงค์นะคะเป็นไม่ใช่ทางธนาคารสถาบันการเงินนะคะอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยซึ่งจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่ทำให้มีการเติบโตเพราะเขาเข้ามาบุกในตลาดนี้เยอะนะคะส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยด้วยความที่สถาบันการเงินหรือแบงค์ธนาคารเนี่ยค่ะเขามีสินเชื่อหลายประเภทแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก็จะค่อนข้างมีความคอนเซอร์เวทีฟคุมเข้มในเรื่องการปล่อยสินเชื่อพอเขาคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็จะคุมเข้มไปในทุกสินเชื่อเลยใช่ไหมคะแล้วก็สินเชื่อจำทะเบียนรถอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างเข้มขึ้นด้วยอย่างพอแบงค์คุมเข้มเยอะใช่ไหมคะคนที่ไม่มีหลักประกันหรือว่าจริงๆใช้ปกติเนี่ยคุณสมบัติแบบเนี้ยเงินเดือนรายได้แบบเนี้ยสามารถกู้เงินได้สามารถกู้สินเชื่อได้แต่ตอนนี้อาจจะกู้ไม่ได้แล้วนะคะเขาก็จะต้องเอาหลักประกันหรือว่าทะเบียนรถที่เขามีเนี่ยเข้ามาช่วยในการขอสินเชื่อนะคะซึ่งพอมีหลักประกันมีทะเบียนรถเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้สินเชื่อง่ายขึ้นนะคะได้วงเงินที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสหลากหลายขึ้นจริงๆอย่างที่บอกว่าตอนที่เราออกมานะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยวิสัยโมเดลเราค่อนข้างต่างจากคู่แข่งชัดเจนมากเพราะว่าเราไม่ได้เล่นโมเดลที่สาขานะคะเรามีพี่เบิ้ม Delivery อะค่ะเราก็เป็นการอนุมัติโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเราก็จะบอกก่อนตลอดว่าเราเป็นเรื่องของ Digital Twin นะคะคือเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้กับการทำงานของคนให้ออโตเมทขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปเน้นการเปิดสาขานะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะขอสินเชื่อกับเรานะคะก็ติดต่อเข้ามาหรือว่าติดต่อผ่านเอเจนต์ก็ได้เอเจนต์เราไปหาถึงบ้านนะคะไม่ต้องมาที่สาขาเลยนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมปุ๊บเอเจนต์ไปหาถึงบ้านแล้วก็ทำการพิจารณาสินเชื่อตรวจสภาพรถนะคะเอกสารให้เรียบร้อยเนี่ยภายใน2ชั่วโมงก็ได้รับเงินเลยอันนี้เป็นอันที่ลูกค้าชอบมากกลยุทธ์หลักของเราปีนี้นะคะคือเราจะต้องสร้างแบรนด์ awarenessเพราะเราก็อาจจะมาในโปรดักต์นี้เราอาจจะมาตามหลังคนอื่นนะคะจริงๆกลยุทธ์หลักเราปีนี้คือต้องเน้นสร้างแบรนด์ awareness ให้ลูกค้ารับรู้เราก็เน้นในทั้งออนไลน์ออฟไลน์เลยเป็นช่องทางหลักนะคะลูกค้าเราตอนนี้รับสื่อออนไลน์กันเยอะในเรื่องของการขอสินเชื่อแล้วก็จะรวดเร็วมากที่บอกเวลาลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์แล้วก็ออฟไลน์ในช่องทางที่ลูกค้าเราอยู่นะคะเราก็จะมีที่ผ่านมาจะเคยเห็นสื่อของเราตามรถไฟฟ้าตามลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เราก็ยังกระตุ้นในส่วนนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการสร้างการรับรู้เนี่ยเราก็เรียกว่าแหละจุดแข็งของเราอะนะคะในเรื่องของพาร์ทเนอร์เราก็จะไปตามช่องทางของพาร์ทเนอร์ด้วยพอโควิดปุ๊บอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราเป็นสินเชื่อของคนทำมาหากินนะคะยิ่งกลุ่มลูกค้าเราหลักๆเนี่ยก็ในพอร์ตก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะคะที่อาจจะไม่ได้มีทะเบียนการค้าไม่ใช่กิจการขนาดใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเลยซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเข้าใจว่าเขาทำมาหากินเขาเก็บเงินสะสมนะคะแล้วก็จนผ่อนรถได้เพื่อเอาไปใช้ในธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเอาตรงนั้นเข้ามาช่วยเหลือก็ค่อนข้างสะท้อนนะคะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาคงเดือดร้อนเพราะบางคนก็เข้ามาเหมือนแบบอยากได้ด่วนอยากได้เข้าไปช่วยในธุรกิจจริงๆเราก็เห็นลูกค้าหลายๆที่เป็นแบบนั้น